สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรแชร์ข่าวมาแล้วค่ะมาพร้อมกับข่าวอีกเช่นเดิมนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามให้คุณแพรด้วยนะคะเริ่มจ่ายแล้วนะคะวันแรกนะคะผ่านธนาคารธกส.นะคะโดยรัฐบาลออกมาตรการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต2562ถึง2563นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรโดยลดภาระการใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวส่วนใครได้รับบ้างเช็คได้เลยค่ะใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะคะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะคะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562กับกรมการส่งเสริมการเกษตรนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะจะเป็นผู้พิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเก็บเกี่ยวจริงและไม่ซับซ้อนกับการจ่ายเงินภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะเงื่อนไขมีอะไรมั่งนะคะพื้นที่ปลูกนะคะพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือต้องไม่ซ้ำซ้อนนะคะกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาตินะคะซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาลเว้นแต่เกษตรกรจะนำพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่1นะคะได้เท่าไรนะคะมาฟังค่ะอัตราไร่ละ500ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นะคะหรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทนะคะเริ่มจ่ายเงินเมื่อไรนะคะเริ่มจ่ายเงินผ่านธกส.ถึงมือชาวบ้านได้ตั้งแต่วันที่6ธันวาคมนะคะ62นี้ถึง30กันยา63นะคะระยะเวลานะคะระยะเวลาการจ่ายเงินนะคะให้เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2562เป็นสิ้นสุดวันที่30เมษายน2563นะคะตรวจผลสอบว่าคุณได้รับจริงหรือไม่คุณสามารถตรวจสอบนะคะตรวจสอบการรับสิทธิ์โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตด้วยนะคะคลิกไปที่ธนาคารธกส.เลยนะคะคลิกไปที่การค้นหานะคะแค่นี้ละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารับฟังรับชมข่าวสารที่คุณแพร่นำมาเสนอนะคะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดติดตามให้คุณแพร่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ